สวัสดีครับก็วันนี้จะมาสอนกับดักอีกอันหนึ่งนะฮะที่ใช้ใน AB นะครับนะตัวแถบตัวนี้นะครับคือเมื่อเราเข้าไปเนี่ยกดปุ๊บเพดานจะปิดลงมานะฮะแล้วก็ทางออกก็จะปิดด้วยเอ๊ะงงทางโอ้สมมติเราปิดแล้วตอนนี้ก็จะดันขึ้นมานะครับทำให้เราออกไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะทุบบล็อกข้างบนแล้วก็ตามนะแล้วก็มันยังสามารถรีเซ็ตตัวเองได้อีกด้วยนะครับเอ้ยคือไงมันรีเซ็ตได้ครับแบบไม่ต้องมานั่งทุบบล็อกครับก็มาตรงนี้รีเซ็ตแล้วก็เตรียมพร้อมครับหรือว่าถ้าของเขาหล่นก็เข้าไปเก็บของของก่อนก็ได้นะครับอ่ะมาดูแบบเปิดวงจรนะครับตรงนี้ก็จะมีเอ้ยเอาตรง input ก่อนดีกว่า input นะครับมาตรงนี้ลงมาบล็อกนี้เอ้ยลงมาตรงดับตรงนี้นะครับให้พลังงานด้านนี้มาที่ repeater ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปที่พิสตอนเพื่ อดันไม่ให้เราออกได้นะครับเสร็จแล้วก็จะขึ้นไปตรงนี้ด้วยแล้วก็ activate พวกพิสตอนชุดนี้ข้างบนนะครับเนื่องจากดันตรงนี้นะครับส่งผลต่อบล็อกนี้ด้วยทำให้ทอสตรงนี้ดับนะครับแล้วก็พิสตอนจะหุบเข้าไปนะครับทำให้สามารถทำให้เรามารีเซ็ตได้นะครับตรงนี้ทำเลยดีกว่าขั้นแรกนะครับแล้วก็อินพุตนะครับจากนั้นวางบล็อกนะครับให้เราเอื้อไม่ถึงนะฮะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าจะได้แม่นกว่านะ5บล็อกนะครับโอเคพอดีเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพิสตอนนะครับก็ใส่พิสตอนลงไปขุดตรงนี้นะครับตรงนี้เว้นไว้ให้รีพีเตอร์นะครับดัดตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้วางรีพีเตอร์นะครับบล็อกตรงนี้นะครับต้องเป็นบล็อกที่เรสโตนสามารถผ่านกระแสได้นะครับถ้าเอากระจกมาวางเนี่ยมันจะไม่เวิร์กนะครับ จากนั้นก็รู้ก็จะผิดแล้วนะฮะวางอย่างนี้นะครับตรงนี้จะเป็นพื้นนะครับแล้วก็วางมาอย่างนี้ทำไมทำแต่ครั้งไม่เหมือนกันเลยเนี่ยแป๊บนึงนะครับตรงนี้ลืมนะครับต้องเป็นไอรอนนะครับเหมือนแล้วต่อมานะครับคุมตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดด้านบนปิดมุมเจาะช่องที่จะเป็นตัวหนีบนะครับตรงนี้ไม่ต้องเจาะนะครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องเจาะเพราะว่าจะมีไอ้ตรงเนี้ยปิดอยู่แล้วทำให้มันหนีบลงมาก็ไม่ได้ผลอะไรนะครับจากนั้นก็ทอสตรงนี้ครับ2ครั้งอย่างนี้นะครับแล้วก็วางอย่างนี้ครับแล้วก็ไล่มาเลยลวงวางดัดข้างบนครับจากนั้นก็วางพิสตอนอย่างนี้เลยครับก็กดได้บล็อกครับวางบล็อกตรงนี้นะครับทอสพิสตอนเสร็จแล้วครับลองดูกันอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับทำให้มันสามารถออกได้นะฮะลองเล่นแบบนะครับไม่งั้นกับดักจะไม่เวิร์ก
ไม่เกี่ยวกันนะฮะเอ้ยอันนี้ใช้ได้ดีนะครับสำหรับพวกที่ว่าสมมติเรามีหลายๆห้องเนี้ยตรงนี้ก็เป็นอีกบัตทอนหนึ่งใช่ไหมครับให้กดบัตทอนที่ถูกเนี่ยเอ้ยให้กดลีเวอร์ที่ถูกเนี่ยทางมันก็จะไปต่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ใช้ใน RPG AB นะครับก็สำหรับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ